แนะนำนะคะเป็นไงคะรสชาติเผ็ดอ๋อใช่ลืมไปไม่กินเผ็ดเออแต่บางทีเนี่ยเขาจะเผ็ดบอกเขาไม่เอาเผ็ดไม่อร่อยใช่ไหมผมปาปริก้านี่ตัวเด็ดของคนแนะนำเห็นไหมเขามองซูมปากซูมปากเดี๋ยวจิ้วเดี๋ยวรู้กันนี่อะไรอ่ะตับหวานเพราะว่ามันอยู่ในกระป๋องกุ้งต้องสดแบบเพิ่งขึ้นมาจากทะเลเลยนะอันนี้คือต้องคลุกๆหน่อยนะอ๋อใช่ดูเลยละกันอันนี้ซุปตำไก่ทอดนะเพิ่งเคยกินเหมือนกันซุปตำไก่ทอดอันนี้เนื้อทอดนะนี่ผู้พันกำลังกินอะไรคะตับไม่ใช่เป็ดรับเป็ดทอดแล้วใครจะกินตีนไม่ใช่หรอเดี๋ยวพาเด็กไปกินตีนเออมันมีตีนอันนี้ไงที่พาไปกินเหมือนอ่ะเห็ดโคนญี่ปุ่นนี่ผู้พันบอกให้ถ่ายให้พี่ฟงดูเขาบอกว่าเมนูกับกินให้หมดก่อนเขาคิดเมนูใหม่นี่นะครับพี่ฟงน่ากินจังเลยค่ะเอาให้มาดามจิวดูรอฉันด้วยวิบผิดเวิร์กใช่แต่อ้อมคงชอบไปเกาะไงช่วงนี้มันฝนตกโหแต่อ้อมเข็ดมากครั้งที่แล้วมาภูเก็ตแล้วแบบซูนอ่ะมันสปีดโบ๊ทแบบบุ้งบุ้งบุ้งดีนะเขาไม่ต้องไปยิ้มทันทีเก๋ไก๋สไลเดอร์มากเอออิ่มอิ่มเกินไปถึงว่าเขาบอกว่ามีเรียนมวยฉันว่าแล้วว่าเรามาผิดเมื่อกี้เนี่ยน่าจะเป็นทางนี้แหละไอ้ทางมันจะมีทางเข้าโรงแรมอยู่แบบที่ว่ามันจะบรรจบกันไงมาถูกทางไหมครับถูกค่ะตอบแบบมั่นใจเลยถูกค่ะอ
หรอคุณไม่เจอเลยอ่ะคุณหายของเคยของไปทอนหน้าหมดเลยทำงานมาทอนเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเราค่อยกลับไปคุณกินจุกๆซาวได้เหรอเอาเป็น6โมงไหมอันนี้น่าจะเป็นบ้านที่เขาแบบขายได้สวยอ่ะบ้านบ้านเจ๊ที่สมุยเป็นแบบเนี้ยเป็นอย่างนี้อ่ะข้างในเนี้ยเป็นแบบปากเนี้ยก็คือถ้าขึ้นไปเราก็ติดอยู่ในนั้นเลยอ่ะถึงว่าทำไมเขาถามไม่เราไม่ขึ้นสูงสุดไอ้ลิซ่าไม่อยู่ล่างสุดเออดีเนื้อมาทัวเออดีดีดีของไม่แต่สวยดีอ่ะเนี่ยดูดีทางเข้าถ้าไม่หลงนี่ก็ไม่รู้นะเนี่ยว่ามันมีสถานที่แบบนี้ในที่นี้ด้วยเขาวงกดมากเลยข้ามข้ามก็คือเราต้องหยิบการแปนด้วยหลายแปนเลยอ่ะยังไงก็ได้ขอให้อย่าทางตันอ่ะเมื่อกี้เนี่ยนะเมื่อกี้นี่หนักเลยอันนี้ไงเห็นแล้วเห็นแล้วเหรอนั่นแหละอันนี้น่าจะลงไปตรงสปาแล้วอันนี้สามเทนนิสเมียสปาขอบคุณนะคุณเพื่อนตั้งใจพาไปทัวร์ก็ไม่บอกไม่โทษตัวเองเลยนะจะไม่ไม่โทษเลยเดี๋ยวก่อนต้องไปทางนู้นป่ะตรงมานี้ทางนู้นป่ะตรงนี้ป่ะใช่ไหมมีรถสอนมันชี้มีรถไปตรงๆไม่เราไปทางนู้นหรือเปล่าคะทางไหนวะเหมือนทางเข้าน่าจะอยู่อันเนี้ยอันเนี้ยไม่เห็นคาพาร์คอ่ะอ๋อถ้าพาคาพาร์คต้องเลยไปฝั่งนู้นหน่อยนะเหรอใช่ต้องไปฝั่งนู้นเพราะจำได้ว่าพอมาปุ๊บคาพาร์คจะอยู่ฝั่งซ้ายมืองั้นเราต้องไปอันนี้ใช่ใช่ขอโทษจ้าขอโทษจริงๆจ้าเนี่ยอันนี้ของเราละเย่เขาเรียกละหลงใช่ไหมล่ะเขาสแตนบายเลยอ่ะก็เขาจะอยู่อย่างนี้กันหมดเลยเอาหรอเออที่เราบอกว่าสงสารเขาฝนตกเขาก็ยังอยู่อ่ะในที่สุดเราก็มาถึงนะคะทางเข้าแบบอีกฝั่งเนี่ย